ที่เห็นอยู่นี้คือจุดนัดพบเป็นศาลาพระพุทธปางประธานพรก็นั่งพักได้นะนั่งพักได้ด้านซ้ายมือมีพระแก้วมรกตองค์เล็กนะนี่พระพุทธปางประธานพรจะเอาผ้ามาห่มพระพุทธก็ได้นะตามความเชื่อเป็นมงคลด้านหลังขวามือจะเป็นพระพุทธที่กำลังสร้างใหม่ด้านล่างก็เป็นศาลาพักผ่อนปฏิบัติธรรมด้านบนเป็นพระพุทธสูงเท่าตึกประมาณ20ชั้นเห็นไกลๆลิบๆนั่นน่ะนี่คือยอดพระพุทธสูงขึ้นไปอีกก็เป็นเครนนะเป็นเครนนี่เครนที่ใช้ในการก่อสร้างย่อนเครื่องมือนี่คือเครนยมเต้ยไปแล้วเหรอเร็วมากนี่แต่ละชั้นก็จะเป็นประวัติศาสตร์คนอยู่มานานแล้วตรงนี้เขาก็จัดคนงานก่อสร้างก็สร้างกันอย่างนี้คนงานก็เดินไปเดินมาเป็นภาพประวัติศาสตร์เพราะเสร็จแล้วจะไม่มีอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีไม่เข้าใจ